สวัสดีครับคุณผู้ชมครับใครๆก็เข้าครัววันนี้กลับมาพร้อมกับเมนูทำง่ายๆสไตล์ยังอยู่ในช่วงผู้ประสบอุทกภัยนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ใช้เวลาทำไม่นานไม่ยุ่งยากแล้วก็อร่อยด้วยนะครับผมจะเรียกมันว่าแซนด์วิชชอริโซอบชีสก็แล้วกันนะครับผมอันนี้ก็คือเราก็หาง่ายๆเท่าที่มีถ้ามันมีก็ตามนี้นะครับหรือว่าส่วนผสมคุณผู้ชมก็ดัดแปลงเอาก็ได้นะครับผมตามนี้เลยครับส่วนผสมของเราโอเคครับคุณผู้ชมอย่างแรกแซนด์วิชก็ต้องมีขนมปังนะฮะนี่มันโดนทับอยู่นะฮะแอบอยู่ผมเห็นช่วงน้ำท่วมเนี่ยตุนก็น่าดูเลยขนมปังนะอันนี้เป็นอีกอย่างนึงที่มันก็ตุนเอาไว้ได้ดีนะเพราะว่าส่วนบ้านผมเนี่ยผมใช้วิธีผมซื้อทีละเยอะๆผมโยนเข้าฟรีเซอร์เลยเราจะใช้พอออกมามันก็โอเคนะฮะเข้าไข่เป็นเมนูผู้ประสบภัยได้นะครับอันนี้เป็นขนมปังโควิดธรรมดาครับมันหาได้ยังไงก็อย่างนั้นนะครับชีสของเราเป็นมอสซาเรลล่านะฮะชีสมอสนะครับชอริโซนะครับเป็นแฮมชนิดหนึ่งเปลี่ยนเป็นแฮมธรรมดาก็ได้คุณผู้ชมอันนี้เผอิญว่ามีอยู่ในตู้เย็นก็ออกมานะครับผมมีเคเปอร์นะครับมีพาสลีย์สับนะครับมัสตาร์ดดิยงมัสตาร์ดนะครับแล้วก็มีหอมแดงนะครับซอยนะครับเท่านี้เองคุณผู้ชมมาประกอบร่างกันเลยแล้วมาเลยคุณผู้ชมผมเริ่มจากชั้นแรกก่อนนะครับเราจะทามัสตาร์ดนะครับทามัสตาร์ดผมชอบกลิ่นของดิยงมัสตาร์ดนะมันจะออกเผ็ดๆนิดนึงแต่ว่ามันมีความหอมอยู่ในตัวนะครับลงมัสตาร์ดปุ๊บก็ลงชอริโซฉีกนะจะได้ดูเยอะๆนะคุณผู้ชมประมาณนี้ผมก็ลงหอมแดงเยอะๆปริ้นๆเลยเพิ่มรสเปรี้ยวด้วยเคเปอร์นิดนึงนะครับแล้วก็ชีสจัดหนักครับชีสจัดหนักมันเยิ้มอยู่ข้างบนนี่แหละนะครับชั้นต่อไปเช่นกันทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆผมใช้ขนมปังทั้งหมด3ชั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอเราเอาเข้าไปอบจนมันเยิ้มๆนะคุณผู้ชมโอ้โหเราก็ตักแบ่งเสิร์ฟอย่างอร่อยลงไปอย่างนี้นะครับเช่นเคยลงไปเลยชอริโซแน่นฟิตปังบนนี้ก็ทาด้วยป้ายเข้าไปใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะฮะใครชอบก็จัดหนักลงพาสลีย์ด้วยโอเคประมาณนี้ชีสเหลือผมโปะข้างบนเลยใช้ให้หมดครับอย่าเหลือเสียของช่วงนี้ผู้ชมจะบอกว่าตอนน้ำท่วมเลยทำให้เราได้สำนึกกันเลยนะว่าของกินมันมีค่าอย่างกินทิ้งกินขว้างต้องโดนตบกระโหลกนะต้องระวังนิดนึงนะครับพอผ่านช่วงนี้ไปก็นะโอเคคุณผู้ชมวางซอสหลายชั้นแล้วเกินนะครับตอนนี้เตาอบผม200องศานะครับเพราะว่ากะให้มันเยิ้มละลายเลยนะครับผมจะใส่ไปจนกว่ามันจะละลายเยิ้มสวยงามโอเคเดี๋ยวเจอกันคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมแซนด์วิชผู้ประสบภัยเสร็จแล้วมาดูกันโอเคเยิ้มเลยบอกว่ามันชื่ออะไรนะแซนด์วิชชอริโซอบชีสชอริโซอบชีสบีเดี๋ยวกันครับอย่าติดสิครับออกมาเร็วแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมแป๊บหนึ่งที่แซะผมน่ารักนะเรามากินโอโคโนมิยากิกันครับ
คครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาหั่นกันนะคุณผู้ชมกรอบแท้เลยตะลึงคุณผู้ชมน่ากินมากเลยครับเราจะทำให้มันกินง่ายๆนะครับเพราะว่าเราจัดจานเอาไว้ในแบบที่พอเหมาะพอเจาะแล้วทีเดียวฮึบโทษทีคุณผู้ชมล้นกล้องไปหน่อยนี่ครับแซนด์วิชมันค่อนข้างกรอบโอเคเรานี่อย่างนี้สวยงามเออหามุมลงตัวจนได้3ชิ้นพออีกชิ้นแท็บไว้กินเองฮ่าๆโอเคครับประมาณนี้นะครับโรยพาสลีย์นิดนึงพาสลีย์สับนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแซนด์วิชชอริโซอบชีสนะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆพอดีคำกาแฟตอนเช้าชาร้อนๆโอ้อร่อยอยู่ท้องด้วยโอเคพร้อมเสิร์ฟครับ